เผยวิธีการเลี้ยงปลาทองปลาคาร์ปให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนำพาโชคลาภเงินทองมาให้หลักของการเลี้ยงปลาเพื่อการเสริมสร้างฮวงจุ้ยที่ดีแก่บ้านในปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านมากขึ้นทั้งเป็นเพื่อนเล่นไว้เฝ้าบ้านเพื่อความสวยงามแต่ทราบกันไหมว่ามีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งที่เลี้ยงไว้ในบ้านแล้วจะสามารถเสริมสร้างฮวงจุ้ยของบ้านได้อย่างดีนั่นก็คือปลาทองและปลาคาร์ปตามความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าปลาทองคือปลาฮวงจุ้ยช่วยส่งเสริมฮวงจุ้ยของบ้านทั้งยังทำให้บ้านมีพลังเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาทำให้เกิดความผ่อนคลายหลักในการเลี้ยงเพื่อเสริมฮวงจุ้ยมีดังต่อไปนี้ชนิดของปลาที่เลี้ยงปลาเขตร้อนเป็นปลาที่เลี้ยงยากทำให้ตายบ่อยจึงไม่ดีต่อการเลี้ยงไว้ในบ้านพอจะทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความไม่สบายใจปลาน้ำเค็มเป็นปลาที่มีสีสันสดใสสวยงามแต่ในการเลี้ยงต้องเลี้ยงในน้ำที่มีระดับความเค็มใกล้เคียงกับน้ำทะเลจึงทำให้ดูแลยากและตายง่ายเช่นกันจึงไม่แนะนำให้เลี้ยงปลาประเภทนี้ปลาทองเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเชื่อว่ามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งดูแลง่ายทำให้ผู้เลี้ยงผ่อนคลายมีความสบายใจปลาคาร์ปดูแลง่ายเช่นเดียวกันทั้งยังมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายเป็นมิตรเชื่อว่าเป็นปลาแห่งโชคลาภอีกด้วยสีของปลาสีที่เหมาะสมคือสีทองสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีเทาสีเหล่านี้มีความกลมกลืนกับแสงทำให้ปลาแข็งแรงบรรยากาศสดชื่นทั้งยังไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านด้วยส่วนสีที่ไม่เหมาะคือสีเขียวและสีแดงจำนวนของปลาจำนวนที่เหมาะสมที่สุดคือ1ตัว4ตัว6ตัวและ9ตัวตัวเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังของน้ำตำแหน่งในการวางอ่างเลี้ยงปลาบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ควรมีอ่างปลาวางอยู่ทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือและทิศใต้ของห้องรับแขกบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่ควรมีอ่างปลาวางอยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องรับแขกการวางอ่างเลี้ยงปลาในตำแหน่งที่ดีจะช่วยลดข้อด้อยและชดเชยฮวงจุ้ยได้ดีสำหรับบ้านที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วก็ลองนำหลักฮวงจุ้ยนี้ไปใช้ดูนะคะได้ทั้งความเพลิดเพลินในการเลี้ยงแล้วยังช่วยเสริมฮวงจุ้ยของบ้านอีกด้วยทั้งนี้อาจใช้หลักการตำแหน่งฮวงจุ้ยนี้ในการทำบ่อหรือสระเล็กๆเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงปลาก็เป็นการดีเพื่อให้ปลาทองหรือปลาคาร์ปได้รู้สึกเป็นอิสระมากกว่าการอยู่ในโถหรืออ่างเล็กๆหรือหากไม่สามารถสร้างเป็นบ่อได้ในอ่างแก้วก็ควรประดับของตกแต่งเพื่อให้ปลาสามารถว่ายเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน